สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อวานเราพาชมสวนหลังบ้านมีพาชมสวนหน้าบ้านบ้างนะคะจริงๆก็เป็นข้างๆนะคะหน้าบ้านจะเป็นสวนของคุณสามีซึ่งแกก็ไม่ได้ทำอะไรมากมีแค่สนามหญ้าอย่างเดียวแกไม่ต้องดูแลอะไรมากแกบอกนะคะพอดีเราก็แบ่งพื้นที่ทำสวนกันใครชอบอะไรก็ปลูกอันนั้นอันนี้จะเป็นกองปุ๋ยของเรานะคะกองปุ๋ยหมักซึ่งเราก็จะใช้ใบไม้แห้งหญ้าเวลาตัดหญ้าเสร็จเราก็เอามากองรวมๆกันแล้วก็คลุกเคล้ากับขี้วัวแล้วก็ขุยมะพร้าวแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆคอยรดน้ำแล้วก็พลิกกองประมาณ 2-3 เดือนก็ใช้ได้แล้วค่ะเยอะแยะไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆกองเป็นภูเขาไปเลยโอเคไหนสวนของเราอยู่ตรงไหนสวนของเราจะอยู่ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะนี่เป็นสวนดอกไม้ของเราค่ะเราชอบปลูกดอกไม้เดิมก็จะปลูกแพรเซี่ยงไฮ้ไว้เยอะแยะไปหมดเลยค่ะพอตอนหลังมาหลงเข้ามาปลูกกุหลาบได้ยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้ก็เลยมีกุหลาบเยอะแยะเลยค่ะอันนี้มะละกอเกิดเองนะคะเพื่อนๆออกลูกดกมากเลยได้ทานมา2ปีแล้วได้กินมา2ปีแล้วนะคะอันนี้ปีนี้ก็ออกลูกใหม่ไม่รู้ว่าพันธุ์อะไรไม่ค่อยมีเมล็ดเลยค่ะมันงอกเองคือเวลาเรากินมะละกอเราก็จะเอาเมล็ดมันทิ้งลงกองปุ๋ยอะค่ะพอเอาปุ๋ยไปใส่ตรงไหนมันก็งอกเองตรงนั้นตั้งคือถ้าตั้งใจปลูกอะเรามีความรู้สึกว่ามะละกอไม่ค่อยโตแล้วมันไม่มีลูกเลยเราก็เลยแกล้งปลูกแบบนี้ค่ะปรากฏว่าได้ผลเออแปลกเหมือนกันนะคะช่วงนี้หญ้าลุกมากเลยนี่แพรเซี่ยงไฮ้ก็เริ่มโรยแล้วนะคะเริ่มแก่แล้วเริ่มไม่สวยแล้วค่ะเพื่อนๆยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงงานมันเยอะแยะไปหมดเราก็จะพาชมกุหลาบเป็นบางส่วนก็แล้วกันนะคะอัปเดตกุหลาบเป็นบางส่วนกุหลาบที่รอดหน้าร้อนมาแล้วก็กำลังเติบโตได้ดีต้นนี้จะเป็นตอนซื้อมาแม่ค้าบอกว่าเป็นไวท์ซัมเมอร์สโนว์นะคะอย่างที่เคยพูดไปในคลิปเก่าๆว่ามันคล้ายๆพรอสเพอร์ตี้มากแล้วก็แยกไม่ออกเลยว่ามันต่างกันตรงไหนเนี่ยค่ะดอกมันก็เป็นพวงๆเหมือนกันคลิปที่แล้วเนี่ยพรอสไอต้นนี้ค่ะออกดอกดกมากเลยนะคะตอนนี้เขาก็กำลังแตกกิ่งใหม่จะเป็นกิ่งมาจากกิ่งกระโดงอีกทีนะคะแล้วก็มีกิ่งกระโดงใหม่ๆเยอะเลยค่ะเพื่อนๆพอเป็นกำลังใจสำหรับมือใหม่อย่างดีเลยหน้าร้อนที่ผ่านมากุหลาบเราก็ตายไปเยอะเราก็ซื้อมาใหม่เยอะเหมือนกันนะคะซื้อมาจาก Facebook ค่ะในกลุ่มที่เขาซื้อขายกุหลาบมันจะมีบางเจ้าที่เขาขายแบบต้นไม่โตมากค่ะเขาก็ขายเหมา5ต้น399บาทรวมส่งแล้วนะคะเราก็เลยบ้าซื้อมาเป็น10ต้นเลยยังไม่ได้ลงดินเลยค่ะยังไม่รู้ว่าจะเอาลงตรงไหนไม่ให้มันรกพวกนี้เป็นต้นที่เราปลูกตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะผ่านร้อนมาได้แบบอาการล่อแร่ผ่านฝนมาที่แรกก็เหมือนจะตายเจอร้อนแล้วมาเจอฝนเหมือนเขาโดนน็อกอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เริ่มมียอดใหม่ออกมาเรื่อยๆนี่ค่ะเริ่มมียอดใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแมลงก็เยอะแมลงก็กินเยอะเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงอะไรนะคะใช้วิธีตอนกลางคืนมาส่องไฟเก็บก็ช่วยได้บ้างค่ะไม่ได้ 100% ได้ประมาณ 50% เองค่ะนี่จะเป็นต้นที่เพิ่งปลูกใหม่นะคะนี้ซื้อมาใหม่ซื้อมาแทนพวกต้นที่ตายไปตัวนี้จะเป็นเจอร์รี่เจนนิ่งค่ะเป็นกุหลาบเลื้อยสีเหลืองออกดอกเป็นพวงๆเราปลูก2ต้นคู่กันนะคะต้นนี้คือนาฮิมานี้พอดีเราก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกค่ะพอดีถามร้านเขาว่ากุหลาบเลื้อยต้นไหนที่ปลูกง่ายเขาบอกว่าเขามีนาฮิมาเราก็เลยเอามาลองปลูกดูแต่ว่าดูในกลุ่มกุหลาบใหม่ๆเนี่ยเห็นเขาบอกว่าไม่ค่อยน่าปลูกเท่าไหร่ดอกโรยเร็วแล้วก็ใบไม่สวยนะคะเราก็ซื้อมาแล้วปลูกมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะช่างมันเถอะ
นอกจากกุหลาบเราก็มีดอกไม้อื่นๆแซมอยู่ในแปลงกุหลาบก็จะมีดอกแก้วมีชบานะคะมีดอกเข็มก็ยังไม่ค่อยโตแล้วหน้าร้อนที่ผ่านมาเราก็ปลูกแพรเชียงไฮ้ตอนนี้เขาแก่แล้วเลยดอกไม่สวยแล้วค่ะกำลังแห้งเริ่มแห้งละที่จริงเราต้องรื้อปลูกใหม่หรือไม่ก็คือตัดยอดบำรุงใหม่แต่ว่าเรายุ่งก็ยังไม่ได้ทำอะไรนี่ค่ะเจอร์รี่เจนนิ่งที่เพิ่งได้มาใหม่ช่วงนี้เขาขายกุหลาบถูกนะคะเพื่อนๆถ้าเลือกร้านดีๆคือต้นละ100 4ต้น5 4ต้นแถม1แล้วก็บางทีก็5ต้น300กว่าบาทรวมส่งแล้วนะคะแต่เราว่าถ้าต้นละ100ขึ้นไปน่าจะโอเคกว่าต้นค่อนข้างแข็งแรงเหมือนต้นนี้ค่ะต้นละ100ถ้าต้นละที่เขาเหมา5ต้น300กว่าบาทนั้นมันต้นเล็กมากเลยค่ะเราตอนเราซื้อเราก็ไม่รู้พอเห็นถึงรู้ว่าโอ้ต้นเล็กมากเลยไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดอันนี้คือคิวการ์เด้นค่ะเป็นกุหลาบเลื้อยสีขาวดอกชั้นเดียวปลูกตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะก็โอเคค่ะไม่ตายค่ะมียอดออกมาใหม่เรื่อยๆแต่ว่าเขาเจอลานะคะลาชอบมากนี่คือเฮอร์โซกินคริสติน่าจะเป็นกุหลาบเลื้อยสีขาวเพิ่งปลูกลงดินนะคะได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่เองอันนี้แพรเซี่ยงไฮ้เป็นดอกชั้นเดียวเขาเรียกว่าแพรดอกลานะคะสีขาวเป็นคนชอบแพรเซี่ยงไฮ้ก็เลยปลูกเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเพื่อนๆต้นนี้ฮันทิงตันเพิ่งได้มาใหม่ค่ะปลูกลงดินได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งละจริงๆได้มาเป็นเดือนละค่ะเพิ่งเอาลงดินคือปล่อยให้เขาปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศบ้านเราก่อนปรากฏว่าเขาแตกกิ่งใหม่เยอะแยะเลยนะคะน่าลุ้นอยู่เหมือนกันค่ะส่วนซุ้มนี้คือ prosperity ค่ะปลูกไว้3ต้น2ต้นในหลุมเดียวกันแล้วก็อีกต้นนึงข้างๆกันเอาขึ้นซุ้มกรงนกไปก่อนนะคะไม่รู้ว่าเขาจะโตได้แค่ไหนได้ข่าวว่าเขาค่อนข้างโตอยู่นะคะ prosperity คลิปที่แล้วเนี่ยออกดอกดกมากเลยค่ะแล้วเราก็ตัดแต่งไปพอดอกมันรวยเราตัดแต่งไปตอนนี้ก็แตกกิ่งใหม่เยอะแยะเลยค่ะเนี่ยดูสิคะออกดอกพวงใหม่แล้วยังไม่บานนะคะอันนี้รวยไปแล้วยังไม่ได้ตัดปลูกง่ายอีกต้นนึงก็อันนั้นอีกต้นนึงก็ออกดอกกระหล่อมกระแหลมช่อและดอก2ดอกส่วนซุ้มนี้เราก็ย้ายมาใหม่จากโมนาลิซาเอามาไว้ตรงนี้นะคะนี่ค่ะย้ายซุ้มจากโมนาลิซามาไว้ให้โกลเด้นเซเลบริชั่นอยู่ทางขวามือด้านซ้ายมือเป็นอีฟลีนอีฟลีนนี่ต้นไม่ค่อยโตนะคะพอดีปลูกไว้ข้างๆแล้วทีแรกนึกว่าต้นเขาจะโตมากปรากฏว่าไม่โตก็ไม่เป็นไรนะคะด้านขวามือเป็นโกลเด้นเซเลบริชั่นก็แตกกิ่งก้านดีมากเลยแล้วก็กำลังเริ่มออกดอกส่วนที่ยอดยาวๆนี่คือเอสโฟเกลเอสโฟเกลก็โอเคเลยนะคะได้มาต้นเล็กๆ เขาก็แข็งแรงดีนะคะทนดีเจอลาเจอเพลียเจอแมลงแต่เขาก็ไม่ตายนะคะใบเป็นรูไปหมดเลยพอดีช่วงนี้เราก็ไม่ได้ฉีดยาอะไรนะคะมีแค่รดน้ำตอนเช้าฉีดรดน้ำตอนเช้าแล้วก็ส่องไฟเก็บแมลงตอนกลางคืนช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นก็ฉีดไตรโคม่าแล้วก็น้ำส้มควันไม้อยู่ค่ะแต่ว่าตอนหลังขี้เกียจเลยไม่ค่อยได้ทำด้านซ้ายมือนี่คือเรนนี่บลูค่ะด้านขวาจะเป็นโรแมนติกตูก็ออกดอกตลอดแต่ว่าดอกไม่โตนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยมีกิ่งกระโดงถ้าออกมาจากกิ่งกระโดงดอกจะโตค่ะเราปล่อยดอกตลอดด้วยมั้งคะเขาก็เลยไม่ค่อยโต
รงนั้นเพิ่งได้เรียนนิบลูมาลงใหม่ค่ะเดิมเป็น Spirit of Freedom กับ Prosperity เจออากาศร้อนเนี่ยตายไปแล้วค่ะเราก็เลยเอาเรียนนิบลูมาปลูกคิดว่าเรียนนิบลูน่าจะทนกว่าสนามหญ้านี่เราก็ปูเองปลูกเองนะคะปลูกเองตัดเองด้วยคืออยู่บ้านเราเนี่ยใครปลูกอะไรก็ต้องดูแลเองเราทำสนามหญ้าตรงนี้เองแล้วก็ตัดเองพอดีสามีเราเขาป่วยด้วยค่ะเราก็เลยต้องทำเองนี่คือบิชอปค่ะบิชอปนี่หอมหอมแล้วก็แตกกิ่งเก่งค่ะออกดอกเก่งทีแรกเราก็ว่าบิชอปค่อนข้างนิ่งๆพอเขาตั้งตัวได้สักพักเขาก็ออกดอกมาตลอดเลยนะคะส่วนอันนี้คือคอนสแตนต์ก็ง่ายเหมือนกันแต่กิ่งก้านออกดอกตลอดบางทีก็ออกดอกเป็นพวงบางทีก็ดอกเดียวแต่ไม่มีกลิ่นนะคะบิชอปจะหอมกว่าในถุงขาวๆนั่นก็เป็นได้มาใหม่ยังไม่ได้เอาลงดินเอามาหาที่อยู่ก่อนค่ะลองตั้งวางดูว่าจะปลูกลงตรงไหนที่ไม่ใกล้กันเกินนะคะนี่โมนาลิซาปีนี้ไม่ค่อยงามเลยนะคะลาชอบมากโมนาลิซาเนี่ยปีที่แล้วโมนาลิซาดกมากเลยนะคะก็ด้านขวามือโมนาลิซาตายไปมีอยู่2ต้นตายไปแล้วตอนนี้เราซื้อมูแรงมาปลูกลงดินได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะมูแรงกำลังเริ่มออกดอกแล้วซุ้มนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะยังอยู่ตรงนี้ไหมเพราะว่ามูนาลิซาดูเขาไม่ค่อยเลื้อยค่ะกิ่งเขาแข็งแรงดีแล้วก็ทางขวามือนี่ก็ได้กุหลาบมาใหม่ยังไม่ได้ลงดินเอามาตั้งดูว่าจะปลูกหลุมไหนค่ะเดิมก็ปลูกไว้เต็มเลยมันก็ตายไปหมดเลยค่ะเพื่อนมุมนี้เดิมน้ำท่วมค่ะเวลาฝนตกหนักๆน้ำท่วมเราก็เลยหาดินมาถมให้เขาสูงขึ้นนะคะยังตั้งแต่ถมมายังไม่เจอฝนตกหนักก็เลยยังไม่รู้ว่าได้ผลไหมอันนี้คือแคลมาแตงก็ตายไปแล้วนะคะต้นปีที่แล้วเขาตายไปแล้วเจออากาศร้อนแต่เราชอบดอกเขาสีสวยมากดอกดกด้วยเราก็เลยซื้อมาใหม่อันนี้เพิ่งลงดินได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งด้านข้างนั้นคือโอบต้นนั้นคือวัยหยาดทรงมุมนี้เนี่ยปลูกเยอะมากตายไปหมดไม่หมดค่ะเหลืออยู่2ต้นนี่ค่ะต้นที่มีชีวิตรอดนี่จะเป็นคอนสแตนต์กับอับราฮัมดาร์บี้ตอนปลูกก็ต้นเล็กๆเองนะคะเขาก็ยังรอดถ้าเราปลูกรอดก็คือแสดงว่าเขาทนมากเลยค่ะไม่ใช่ฝีมือเราหรอกค่ะกุหลาบเขาทนของเขาเองโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็พาชมกุหลาบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะวิดีโอค่อนข้างยาวแล้วค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาชมนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ